ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะได้ไปเชิญฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องกำลังใจโดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดชลประทานรังสิตอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขอพระพุทธคุ้มเกล้าเราทั้งผองขอพระธรรมเรืองรองส่องทั่วล่าขอพระสงฆ์ทรงบุญหนุนนำพาทั่วโลกาสิ้นทุกข์ผาสุขเทินเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพอยากจะนำเรื่องราวที่ใกล้ชิดกับชีวิตของทุกๆท่านมาพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อการทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างถูกต้องคือเรื่องของกำลังใจเรื่องของกำลังใจนี้เป็นสิ่งที่ต้องการกันทุกคนโดยเฉพาะในยามที่เกิดวิกฤตเกิดปัญหาในชีวิตใช่หรือไม่แต่เป็นเรื่องน่าคิดว่ากำลังใจนี้น่าจะได้มาจากไหนเราไปให้กำลังใจใครหรือใครไม่ให้กำลังใจเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยหรือเปล่าเช่นเราไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยขอให้คุณหรือท่านหรือเธอหายเจ็บไข้ได้ป่วยเร็วๆนะแต่คนไข้ดื้อหมอดื้อพยาบาลไม่ทำตามที่คุณหมอพยาบาลแนะนำถามว่าจะหายเจ็บไข้ได้ป่วยไหมกำลังใจจะมาไหมหรือให้กำลังใจลูกหลานของเราขอให้หนูหรือเธอเรียนหนังสือได้ดีๆนะสอบได้คะแนนดีๆสอบติดที่นี่นะแต่ลูกหลานของเรานี่ขี้เกียจมาตลอดทั้งปีเขาจะทำข้อสอบได้ไหมจะสอบติดไหมได้คะแนนดีไหมคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วกำลังใจจะมาไหมกำลังใจก็ไม่มาเหมือนกันกำลังใจน่าจะได้มาจากไหนท่านทั้งหลายถ้าคิดกันให้ดีๆแล้วกำลังใจต้องได้มาจากความมั่นใจและความมั่นใจได้มาจากไหนก็ต้องได้มาจากความเข้าใจใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็ตามลังเลสงสัยเรื่องอะไรอยู่ก็ตามจะไม่มีความมั่นใจแล้วก็จะหมดกำลังใจไปเลยพูดอย่างนี้บางท่านอาจจะยังงงๆแปลกใจสงสัยอยู่ก็ขอยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเห็นชัดๆเด็กสาวคนหนึ่งนัดหมายกับเพื่อนหนุ่มเอาไว้เราไปช้อปปิ้งกันนะที่ห้างนั้นห้างนี้นัดหมายเอาไว้เวลาที่ห้างเปิดคือประมาณ10 โมงพอถึงวันนัดหมายเด็กสาวก็ตื่นขึ้นแต่เช้ามืดด้วยจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้จะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนหนุ่มแล้วเธอไปถึงห้างนั้นก่อนเวลานัดหมายรอคอยเพื่อนหนุ่มอยู่พอ10 โมงตรงปรากฏว่าเขายังไม่มาเลยไป5 นาทีก็ยังไม่มาเลยไป10 นาทีก็ยังไม่มาเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายจิตใจแม่สาวที่เบิกบานแจ่มใสท่านตื่นขึ้นมาบัดนี้หดหูห่อเหี่ยวไปซะแล้วเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่มานะสงสัยจะไม่รักเราซะแล้วละมั้งจะไปมีคนใหม่ซะแล้วละมั้งพอเลย15 นาทีไปจากที่ไปปรักปรำว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองอย่างนั้นมันปรุงแต่งไปอีกทางหนึ่งที่ไม่มาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเจ็บมากไหมจะถึงตายไหมภายในครึ่งชั่วโมงจิตใจแม่สาววาวุ่นไปหมดแล้วไม่มีความมั่นใจเธอหมดกำลังใจจะกลับบ้านอยู่แล้วเลยครึ่งชั่วโมงไปเพื่อนหนุ่มโผล่หน้ามาพอดีเพียงแค่เห็นหน้าเขาเท่านั้นล่วงอกไปทีเขายังอยู่ยังไม่ตายพอเขาบอกว่าต้องขอโทษเธอด้วยนะตะกี้เนี่ยออกมาจากบ้านแล้วล่ะแต่มันเกิดปวดท้องกลับก็ไปเข้าห้องน้ำท้องเสียออกมาอีกครั้งหนึ่งรถราติดมากก็เลยมาช้าไปหน่อยต้องขอโทษเธอด้วยเราไปดูหนังกันดีกว่าไปฟังเพลงกันดีกว่าไปช้อปปิ้งกันดีกว่าแม่สาวก็กลับคืนสู่ความเป็นปกติใช่ไหมท่านทั้งหลายนี่เห็นไหมฮะเวลาที่เราลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็ตามมันจะไม่มีความมั่นใจแล้วก็จะหมดกำลังใจไปเลยคำว่าลังเลสงสัยนี้ภาษาธรรมะใช้ศัพท์ว่าวิจิกิจฉาเป็นตัวที่5ในนิวรณ์เครื่องกั้นจิตไม่บรรลุความดีซึ่งมีอยู่5 อย่างคือกามฉันทะ
ินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายพยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่นทีนมิทธะหดหู่ซึมเศร้าง่วงเหงาหานอนอุทัจจะกุกุจะฟุ้งซ่านรำคาญและวิจิกิจฉาลังเลสงสัยทั้ง5อย่างนี้เป็นเหมือนแมลงวันที่คอยบินตอมกวนเราอยู่ตลอดเวลาจะภาพเพียนเท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะตัวที่5คือวิจิกิจฉานี้เป็นตัวที่ทำให้เรานั้นเหน็ดเหนื่อยหนักหน่วงมากในชีวิตใช่หรือไม่ท่านทั้งหลายลองนึกย้อนไปในอดีตที่ผ่านๆมาว่าช่วงเวลาไหนนะที่ชีวิตมันหนักเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินนี่แหละก็ช่วงเวลาที่เราลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็ตามจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนต้องรีบทำลายความลังเลสงสัยโดยเฉพาะในเรื่องโลกเรื่องชีวิตนี้ให้หมดสิ้นไปแล้วชีวิตก็จะเบาสบายพอถึงวันนี้เดือนนี้ปีนี้พ.ศ.นี้มีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะเลิกลังเลสงสัยอีกต่อไปในชีวิตนี้เพราะเราก็เกิดกันมาคนละหลายสิบปีแล้วมีเรื่องอะไรบ้างทั้งหลายเรื่องแรกนี่น่าจะตรงกันหมดทุกคนคือเรื่องที่ว่าเกิดมาทำไมเนี่ยเกิดมาทำไมเคยถามคำถามนี้กับตัวเองบ้างหรือไม่แล้วได้คำตอบกับตัวเองหรือยังถ้ายังไม่ได้เนี่ยแล้วเมื่อไหร่ถึงจะได้ล่ะเนี่ยบางทีเราอาจจะหมดลมหายใจตายไปก่อนแล้วยังไม่รู้เลยว่านี่ฉันเกิดมาทำไมขออภัยเคยได้เห็นภาพคาดของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนิตยสารฉบับหนึ่งเขาทำเป็นรูปบัณฑิตลิงจะเป็นรูปลิงแล้วก็มีหมวกบัณฑิตครอบอยู่ด้วยแล้วก็มีภาษาอังกฤษพิมพ์เอาไว้ในแผ่นการ์ดนั้นเพื่อเตรียมเอาไว้แจกให้กับนักศึกษาที่กำลังเรียนจบได้รับปริญญาเป็นบัณฑิตในปีนั้นมีข้อความในแผ่นการ์ดนั้นว่า Why study? The more I study, the more I know. The more I know, the more I forget.The more I forget, the less I know. So why study? แปลว่าอะไรฮะศึกษาแล้วเรียนกันไปทำไมเรียนมากก็รู้มากรู้มากก็ลืมมากเมื่อลืมมากเลยรู้น้อยแล้วจะเรียนมาหาพระแสงอะไรนี่เป็นคำประชดประชันเรียนจบจะรับปริญญาเป็นบัณฑิตแล้วยังไม่รู้เลยว่านี่เรียนไปทำไมทีนี้เราเกิดมาเนี่ยหลายสิบปีแล้วไม่รู้ว่าจะตายกันเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนี่จะเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังส่วนใหญ่พอถามว่าเกิดมาทำไมก็มักจะตอบกันว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมเนี่ยถ้าตอบคำถามนี้กันอย่างนี้ชีวิตจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ได้พัฒนาก้าวหน้าไม่ได้เพราะกรรมได้กำหนดไว้หมดแล้วมาพรุ่งนี้มารืนนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่หรือไม่ความจริงแล้วคำว่ากรรมนี่ตามศัพท์หรือว่าการกระทำเป็นคำกลางๆไม่ดีไม่ชั่วทำดีเนี่ยท่านเรียกว่ากุศลกรรมทำไม่ดีเรียกว่าอกุศลกรรมแล้วก็มีทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตด้วยไม่ได้มาทิ้งสิ่งเลวร้ายที่ทำไว้ในอดีตชาติเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำตอบที่ว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมยังไม่น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านประยุกต์หลักพุทธศาสนามาตอบคำถามนี้ไว้เป็นคำแนะนำที่น่าฟังเป็นอย่างยิ่งคือท่านแนะไว้ว่าในการเกิดมาของทุกชีวิตนั้นน่าจะมีเป้าหมายอยู่ตรงนี้คือเกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตนี้ให้สงบเย็นและเป็นประโยชน์เกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตให้สงบเย็นและเป็นประโยชน์ peaceful and useful หมายความว่าอย่างไรในส่วนตัวของเรานั้นจะพัฒนาชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจนี้ให้สงบเย็นใครเร่าร้อนในเรื่องอะไรก็ตามรีบจัดการแก้ไขเสียเมื่อเกี่ยวข้องกับส่วนรวมชีวิตของเราต้องเป็นประโยชน์มีค่ามีราคาถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้แต่ละคนก็จะรับความสุขส่วนตัวเรียกว่าสันติสุขสังคมมีแต่ความสงบเรียกว่าสันติภาพทั้งสันติสุขกับสันติภาพนั้นเป็นยอดปรารถนาของทุกชาติทุกภาษาและศาสนาทีเดียวเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครก็ตามยังนั่งก็เป็นทุกข์จะยืนจะเดินจะนอนหรือจะอยู่จะกินก็ยังเป็นทุกข์ท่านเขียนข้อความไปติดไว้เตือนใจตัวว่าอย่าเป็นทุกข์ให้โง่
ทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เราเกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตนี้ให้สงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่างหากนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งนะฮะต้องไม่ลังเลสงสัยแล้วว่าเกิดมาทำไมทีนี้ในระหว่างที่เรายังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นอยู่นี้จะอยู่กันอย่างไรนี่คำถามนี้มีคำตอบให้เลือกในหลายคำตอบนะจะเป็นคู่ๆได้เลยหลายคู่จะอยู่กันอย่างขยันหมั่นเพียรหรืออยู่กันอย่างเกียจคร้านความเกียจคร้านหรือความขี้เกียจนั้นเป็นมารดาของความชั่วทุกชนิดพอเริ่มต้นขี้เกียจมันจะคลอดขี้โกงขี้ตู่ขี้ขโมยขี้ยาสารพัดขี้มาจากขี้เกียจทั้งนั้นขี้เกียจเรียนหนังสือขี้เกียจทำงานก็หวังรวยทางลัดเป็นหมกมุ่นอยู่การพนันหวยเบอร์ทุจริตคอร์รัปชันหรือค้ายาบ้าขายเนื้อขายตัวปลอมแบงค์ปล้นแบงค์คนขี้เกียจทำลายสังคมไปทุกรูปแบบเลยก็เลยคิดจะพูดไว้เล่นๆว่าคนขี้เกียจเนี่ยเป็นคนน่าเกลียดน่ารังเกียจและไม่มีเกียรติ3เกียรตินี้สะกดไม่เหมือนกันนะท่านทั้งหลายแล้วก็จริงไหมที่บ้านของเราที่ทำงานของเราใครสักคนหนึ่งขี้เกียจขึ้นมาแล้วก็มันน่าเกลียดน่ารังเกียจแล้วก็ไม่มีเกียรติเพราะฉะนั้นความขี้เกียจไม่ดีเลยทุกคนต้องขยันหมั่นเพียรหลวงพ่อปัญญานันทะท่านสอนมานานแล้วว่าทุกคนต้องตื่นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งเวลาพัฒนาตัวเองและสังคมเพราะฉะนั้นฝากท่านทั้งหลายไปเขียนติดไว้ที่กระจกส่องหน้ากันข้างซ้ายในเขียนว่าตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าข้างขวาเขียนว่าความขี้เกียจเป็นมารดาของความชั่วทุกชนิดอีกคู่หนึ่งจะอยู่กันอย่างขี้โกรธขี้โมโหโศกกันอยู่ตลอดเวลารู้จักมีเมตตากรุณากันบ้างมีพุทธภาษิตว่าโกโททุมเมทะโคจโรความโกรธเป็นอารมณ์ของคนปัญญาสามโกทังคัตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธเสียได้เป็นสุขยิ่งจริงหนอจะฆ่าความโกรธต้องใช้เมตตาคือความรักเนี่ยเพราะฉะนั้นปู่ย่าตายายจึงสอนลูกหลานไว้ให้แผ่เมตตากันทุกคืนหลังจากที่ไหว้พระสวดมนต์ทำจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเพื่ออะไรจะได้หลับสนิทหลับสบายกันในคืนนั้นไม่แบกความโกรธข้ามคืนอีกต่อไปเพราะในคำแผ่เมตตามันมีคำว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นพรุ่งนี้ไปขอโทษกันให้อภัยกันหลับสบายเลยนี่อีกคู่หนึ่งอยู่กันอย่างเป็นคนอิจฉาริษยากันหรือรู้จักมีมุทิตาต่อกันมีพุทธภาษิตว่าอรติโลกนาสิการิษยาเป็นเหตุโลกฉิบหายเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยท่านผู้ฟังโลกจะวินาศฉิบหายเนี่ยเพราะว่าคนอิจฉาริษยากันเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมีมุทิตาพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือทำดีทุกครั้งเราได้ทราบข่าวใครทำดีได้ดีเนี่ยเราอนุโมทนายินดีด้วยซึ่งตลอดทั้งปีเราก็มีโอกาสที่จะมุทิตาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจะมีวันสำคัญที่มีผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆเช่นวันเด็กก็มีเด็กดีเด่นวันครูดีเด่นวันพ่อวันแม่วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติหลายวันก็มีผู้ที่ดีเด่นบางคนก็ไปตอบปัญหาไปแข่งอย่างเช่นโอลิมปิกทั้งหลายฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกเด็กๆเก่งๆได้รางวัลมาหรือว่านักศึกษาไปแข่งหุ่นยนต์โลกเนี่ยชนะมาไปประกวดจัดสวนไปทำประติมากรรมน้ำแข็งอะไรต่างๆอย่างนี้เราไม่รู้จักเขาหรือท่านเหล่านั้นแต่เขาหรือท่านเหล่านั้นทำหน้าที่ถูกต้องแล้วอนุโมทนาสาธุยินดีด้วยมุทิตาก็ผุดขึ้นมาในใจของเราริษยาก็จะหายไปทันทีเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเลือกเอาว่าจะยังเป็นคนอิจฉาริษยากันหรือว่ามีมุทิตาต่อกันทีนี้ประการหนึ่งก็คือจิตวิญญาณยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้กันอยู่ตลอดเวลารู้จักปล่อยวางบ้างในบางครั้งบางคราวใครที่ชอบยึดถืออะไรไว้บ่อยๆแบกอะไรไว้นานๆเนี่ยมันหนักมันเหนื่อยนะฮะอาจจะทำให้ปวดศีรษะนอนไม่หลับหรือโรคประสาทไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นรู้จักปล่อยรู้จักวาง
มีบทกลอนของท่านอาจารย์พุทธทาสว่าถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉันมันจะสุมเผากระบาลท่านทั้งวันต้องปล่อยมันเป็นของมันอย่าผันมาเป็นของกูในอำนาจแห่งตัวกูมันจะดูวุ่นวายคล้ายคนบ้าอย่างน้อยก็เป็นนกเขาเข้าตำรามันคึกว่ากู้ของกู้อยู่ร่ำไปจะหามามีไว้ใช้หรือกินตามระบินอย่างอิ่มหนำก็ทำได้โดยไม่ต้องมั่นหมายให้อะไรอะไรผูกยึดไว้ว่าตัวกูหรือของกูมายึดถือว่านี่บ้านของฉันรถของฉันร้านของฉันสามีภรรยาฉันพ่อแม่ฉันยศตำแหน่งฉันเป็นทุกข์ทั้งนั้นขออภัยบางท่านบางคนไปวัดปฏิบัติธรรมแล้วยังมีเสาของฉันเลยคือทุกวันพระเนี่ยจะต้องไปนั่งตรงเสาต้นนั้นมันสบายเหลือเกินมีวันพระหนึ่งไปช้าไปหน่อยเพื่อนไปนั่งก่อนก็ตอบว่าเพื่อนใหญ่เลยว่าทำไมเธอมานั่งที่เสาของฉันที่ปฏิบัติธรรมยึดมั่นในเสาเนี่ยจะได้รู้ธรรมขั้นไหนแล้วท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นรู้จักปล่อยรู้จักวางต่อไปนี้ใครซื้อเสื้อมาใหม่ตัดกระโปรงกางเกงใหม่ซื้อกระเป๋ารองเท้ามาใหม่รักชอบเหลือเกินต้องเขียนข้อความไปติดไว้เตือนใจเลยว่าวันนี้เจ้าอยู่กับฉันพรุ่งนี้มันไม่แน่เนี่ยวันนี้เจ้าอยู่กับฉันพรุ่งนี้มันไม่แน่มันอาจจะเก่าไปขาดไปชำรุดไปแตกหักเสียหายหรือถูกขโมยไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นจะได้พูดกับตัวเองได้เลยว่าฉันเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้วมันเป็นเช่นนั้นเองนี่เป็นวัตถุสิ่งของนะฮะจะเป็นตัวบุคคลล่ะคนรักของเราต้องเตรียมใจเอาไว้เลยวันนี้เธออยู่กับฉันพรุ่งนี้มันไม่แน่เนี่ยพอเขาจากไปก็ไม่ตามไปทำร้ายไม่ตามไปฆ่าเขารีบแผ่เมตตาให้เขารักษาคำดีของเราไว้ถ้าไม่กลับมาคิดว่าเขาไม่รักดีก็แล้วกันถ้าเป็นคนที่เราเคารพอายุท่านมากแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เตรียมใจไว้เลยว่าวันนี้ท่านอยู่กับฉันพรุ่งนี้มันไม่แน่เพราะท่านเกิดมาก็ไม่ได้สัญญากับเราเลยว่าอยู่กับเราตลอดไปถ้าไม่จากเราวันนี้วันหนึ่งข้างหน้าเราก็ต้องจากท่านเมื่อท่านเกิดมาแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งตกอยู่ในสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ไปยึดถือว่านี่คุณพ่อของฉันคุณแม่ของฉันคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของฉันหรือแม้กระทั่งลูกของฉันญาติมิตรของฉันไม่ได้เป็นอันขาดอย่างถ้าเรากำลังรู้อย่างนี้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เป็นปกติอยู่ได้ไม่หวั่นไหวใช่หรือไม่นี่เป็นตัวอย่างท่านทั้งหลายคำถามที่ว่าจะอยู่กันอย่างไรก็มีอีกหลายคู่แต่จะมีคู่ไหนก็ตามทุกท่านต้องไม่ลังเลสงสัยว่าจะอยู่ฝ่ายไหนคือฝ่ายสูงหรือฝ่ายต่ำฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายกิเลสฝ่ายสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิฝ่ายอริยมรรคเส้นทางอันประเสริฐหรือนิริยมรรคเส้นทางนรกอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไม่ลังเลสงสัยเพราะว่าผ่านไปสองเรื่องแล้วคือเรื่องเกิดมาทำไมจะอยู่กันอย่างไรเรื่องที่สามนี้ก็คือจะตายกันแบบไหนอันนี้ต้องนั่งนึกภาพไว้อนาคตใกล้ไกลไม่เท่ากันทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนใครอยากจะถูกยิงตายบ้างรถชนตายบ้างตึกถล่มทับตายโป๊ะลงไปจมน้ำตายหรือเขาอุ้มไปทำอย่างนี้ตายไม่มีใครต้องการอย่างนั้นทุกคนต้องการจะนอนตายสบายสบายอย่ามาเตรียมนุ่นในการทั้งนั้นแต่บางคนบางท่านเนี่ยนำมาเตรียมรุ่มๆก็จริงแต่ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่พอล้อมรอบเตรียมมาเต็มไปซะเรียงระยางมากมายขวดน้ำเกลือท่อหายใจท่อปัสสาวะเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราไม่ต้องการอย่างนั้นเราต้องการแก่สบายตายสบายเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการกินการอยู่กันให้ดีๆถ้ากินอยู่ไม่ดีกินอยู่ไม่ถูกต้องเนี่ยโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนง่ายแล้วตายทรมานเพราะสภาพไปล้อมเป็นพิษไปหมดแล้วทั้งอาหารอากาศแล้วก็น้ำมันเป็นพิษเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเอาสิ่งที่เป็นพิษไปสู่ร่างกายเนี่ยส่วนเกินที่เป็นพิษทั้งหลายเนี่ยร่างกายไม่ต้องการที่รณรงค์กันมาก
รณรงค์กันมานานแล้วคือเรื่องของบุหรี่ของเหล้าอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องขอบิณฑบาตนะใครก็ตามนะฮะที่ยังวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้อยู่นี่ก็ต้องระมัดระวังว่าเดี๋ยวจะไม่สบายในตอนที่จะหมดลมหายใจนี้ก็คนใกล้ชิดเนี่ยต้องช่วยกันดูด้วยเพราะบางทีเนี่ยก็มีผลกระทบต่อคนใกล้ชิดเราไม่สูบไม่ดื่มนะแต่คนใกล้ชิดของเรานี่ยังดื่มยังสูบอยู่เนี่ยเราอาจจะเป็นโรคนั้นโรคนี้เนี่ยไปก่อนก็ได้นะหรือว่าเวลาใครเจ็บใครได้ป่วยสักคนนึงเนี่ยมันก็ป่วยกันทั้งบ้านน่ะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องว่าจะอยากจะแก่สบายตายสบายเราจะพระระมัดระวังเรื่องสุขภาพอนามัยนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งจะตายกันแบบไหนเนี่ยเขามีภาษิตเตือนใจดีว่าตายหนักอย่างขุนเขาหรือตายเบาอย่างขนนกตายหนักอย่างขุนเขาขึ้นมาตายจากไปแล้วคนคนเขารักอะไรคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเพราะความที่ทำให้มันหนักแน่นลืมไม่ได้เลยแต่ถ้าใครตายเบาอย่างขนนกเกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆอย่างนั้นแล้วก็ตายจากไปบางคนก่อนจะตายนี่ถูกสาปแช่งด้วยว่าตายไปซะได้เร็วๆนั่นดีเพราะทำผิดทำชั่วไว้มากใช่หรือไม่ท่านทั้งหลายเราเกิดมาคนละหลายสิบปีแล้วเคยคิดไหมตั้งแต่เราเกิดมาเราหยิบจับทรัพยากรของโลกไปใช้กับคนละเท่าไหร่แล้วแล้วเราทิ้งอะไรฝากไว้กับโลกบ้างรวมทั้งอาหารแต่ละมื้อเราก็ทิ้งขยะทิ้งกากทิ้งซากประทับทำโลกคนละมากๆต้องทิ้งคุณงามความดีฝากไว้กับโลกด้วยมีบทดอกสร้อยของท่านอาจารย์พุทธทาสเกี่ยวเรื่องความตายความเอ๋ยความตายสิ้นชื่อหายเพราะไม่มีความดีเหลือคือตายเน่าตายหนอนเป็นบ่อนเบื่อหน้าเหม็นเบื่อตายเช่นนี้ดีอะไรถ้าตัวตายไว้ลายให้โลกเห็นก็เหมือนเป็นอยู่คู่ล่าอย่าสงสัยตายแต่เปลือกเยื่อในอยู่คู่โลกไปเป็นประโยชน์แก่ใครๆไม่สิ้นเอ่ยบางคนตายแต่เปลือกจริงๆคือร่างกายตายแต่คุณงามความดีไม่ตายเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของความลังเลสงสัยไม่แน่ใจเรื่องอะไรต่างๆโดยเฉพาะเกิดมาทำไมจะอยู่กันอย่างไรจะตายกันแบบไหนต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนแล้วเราก็จะไม่มีความลังเลสงสัยเนี่ยมันก็จะมีความมั่นใจในชีวิตแล้วกำลังใจจะมาเองทั้งหลายไม่ต้องรอให้ใครกำลังใจในวันเกิดวันขึ้นปีใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นี่เป็นเรื่องสำคัญมากชีวิตของเราบางครั้งบางคราวก็อาจจะเกิดวิกฤตเกิดปัญหาขึ้นมาแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องโลกลวงชีวิตดีแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรไปทำให้เราหวั่นไหวได้มีพุทธภาษิตอยู่ชุดหนึ่งที่น่าจดจำมากเป็นเครื่องทดสอบการสอบผ่านนะการใช้ชีวิตของผู้ครองเรือนนะฮะผู้ครองเรือนขยันดีข้อ1ได้มาแล้วแบ่งปันดีข้อ2ยามรุ่งเรืองไม่เหลืองลอยดีข้อ3แม้เสื่อมถอยก็ไม่หมดกำลังใจดีครบ4นี่เห็นไหมฮะเรื่องของกำลังใจเนี่ยมาเป็นตัววัดนะว่าเราจะดีครบ4ทั้งหมดหรือไม่เพราะบางท่านอาจจะได้คะแนนข้อที่1ขยันเรียนหนังสือขยันทำงานแล้วก็ข้อที่2ก็ได้คือรู้จักแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นข้อที่3ก็คือในยามที่ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเนี่ยก็ไม่ถึงกับลิงโลดมากจนเกินไปแต่ข้อที่4ไม่แน่เวลาที่มีปัญหามีอะไรที่รู้สึกว่าเสื่อมถอยเนี่ยกำลังใจหายไปเลยเพราะฉะนั้นต้องรักษากำลังใจไว้ดีๆปู่ย่าตายายคนโบราณก็สอนอยู่เสมอว่าทางเตียนเวียนลงนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์ความลำบากสร้างคนความสบายทำลายคนมารไม่มีบารมีไม่แก่นี่หมายความว่าให้นึกว่าไอ้สิ่งที่มาเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในชีวิตนั้นเป็นเครื่องวัดบารมีของเราว่าเรามีปัญญาบารมีพอไหมที่จะผ่านปัญหานี้ไปได้แก้ปัญหานี้ไปได้มีวิริยะความภาคเพียรพอไหมมีขันติความกนดทนพอไหมเนี่ยคนโบราณสอนอย่างนั้นว่ามันไม่มีบารมีไม่แก่ทีนี้จากประสบการณ์เนี่ยจะมาได้คำที่ต่อไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็จะเพิ่มกำลังใจเป็นกำลังใจเพิ่มมากขึ้นเลยก็ขอนำมาฝากท่านทั้งหลายว่าถ้าเราลองคิดอย่างนี้
มารไม่มีบารมีไม่แก่เรื่องนี้ต้องผ่านไปได้แน่ๆมารไม่มีบารมีไม่แก่เรื่องนี้ต้องผ่านไปได้แน่ๆเพราะมันผ่านมาหลายเรื่องแล้วเนี่ยจะผ่าน 100% เต็มไม่มีปัญหาเลยผ่าน 80 70 60% มันก็ผ่านนะไม่ต้องกลัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อยากจะให้จดจำคำประพันธ์ที่ดีๆที่จะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างกำลังใจให้กับเราทุกคนในยามวิกฤตในยามที่มีปัญหานะฮะอย่างเช่นศาสตราจารย์เกียรติคุณทัปนีนาครทัพเนี่ยแต่งเอาไว้ดีทุกโศกเพราะโชคร้ายมาก้ำกรายอย่าเสียขวัญทำใจให้รู้ทันทุกที่หนักจักเบาบางชีวิตเรายังอยู่ต้องต่อสู้ทุกหนทางอุปสรรคที่ดักขวางจักพ่ายไปไม่รอราเนี่ยตราบใดที่ยังมีลมหายใจมีชีวิตอยู่สู้กันต่อไปหรือว่าคำอวยพรของหลวงวิจิตรวาทการที่ให้ไว้กับผู้ที่อ่านหนังสือของท่านบอกว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังอุปสรรคคือหนทางแห่งความสำเร็จอันดีขอให้เราทั้งหลายพึงใจในการต่อสู้ยินดีเผชิญหน้ากับศัตรูและกล้าฟันฝ่าอุปสรรคเช่นเดียวกันอาตมาก็ขอฝากเป็นคำอวยพรให้กับทุกท่านว่าขอทุกท่านนั้นมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมเข้าใจเรื่องโลกเรื่องชีวิตชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตและมีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่นและขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องกำลังใจโดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรี